เกษตรกรเลโซโทที่มาเรียนรู้จากศูนย์แห่งนี้กลับไปพร้อมความรู้เรื่องการทำเกษตรและถูกปลูกฝังที่จะดูแลน้ำดินและป่าไม้ควบคู่กันไปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้สอนเพียงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นแต่ยังสอนให้เรารู้จักที่จะดูแลรักษาและไม่เบียดเบียนธรรมชาติ